ที่หวังดีเนี่ยก็คือคุณจตุพรพรหมพันธ์เนี่ยก็ออกมาเตือนคุณจตุพรจริงๆไม่อาจจะผมหวังดีประสงค์ไม่แน่ใจแต่ว่าหวังดีประสงค์ตรงไปตรงมาประสงค์ตรงไปตรงมาโอเคคุณจตุพรเขาบอกว่าตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องไม่หลงฟังเสียงเชียร์นายกคนนอกคือมันมีคนที่เชียร์เยอะรวมทั้งโพรวมทั้งคนใกล้ชิดแต่ว่าคุณจตุพรก็บอกว่าเห็นว่าที่มาอำนาจของพลเอกประยุทธ์นั้นมีความแตกต่างเด่นชัดจากคอนเซปต์เปรมโมเดลครับพลเอกเปรมเนี่ยนะฮะก็คือว่าไม่ได้ก้าวขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนนอกโดยมาจากการยึดอำนาจนะฮะไม่ได้มีการแต่งตั้งสว.เพื่อปูทางไปสู่อำนาจแต่ว่าพลเอกเปรมได้รับการสนับสนุนจากพรรคการเมืองด้วยเสียงข้างมากในสภาครับก็คือในสมัยป๋าเปรมที่มีการยกเปรมโมเดลขึ้นมาเนี่ยสมัยป๋าเปรมเนี่ยสว.ไม่ใช่เลือกนายกแล้วก็ประชาธิปัตย์เขาถ้าจะเอาตามทุกพรรคเขาไปเชิญมาเองอ่ะครับแต่เราก็ไม่รู้กระบวนการก่อนที่ทุกพรรคจะไปเชิญเนี่ยเป็นยังไงครับแต่ก็คือไม่กล้ามีพรรคการเมืองหัวหน้าพรรคการเมืองคนไหนเนี่ยประกาศตัวว่าจะเป็นนายกไงเพราะว่าพอประกาศตัวปุ๊บจะไปเป็นฝ่ายค้านทันทีเลยเพราะว่าพรรคการเมืองอื่นจะรวมตัวกันครับแล้วก็ไปโหวตชื่อคุณเอกเปรมคุณจตุพรเขาบอกว่าถ้าวันนี้จะใช้คำพูดที่เหมาะสมควรจะเป็นประยุทธ์โมเดลไม่ใช่เปรมโมเดลเพราะว่าภาพลักษณ์สถานการณ์บ้านเมืองมันคนละเรื่องกับสมัยเดิมก็คือว่ามันไม่เหมือนกันโดยที่โครงสร้างอำนาจที่มีการตั้งวุฒิสมาชิกทิ้งไว้เนี่ยแล้วให้โหวตชื่อนายกได้มันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ป๋าเปรมเคยทำมันคนละเรื่องกันเลยไม่แล้วผมว่าจริงๆเนี่ยก็คือคนที่เป็นกองเชียร์พลเอกประยุทธ์นี่ก็เข้าใจว่าเป็นกองเชียร์แล้วรักพลเอกประยุทธ์แต่ผมคิดว่าไม่ควรจะคือพลเอกเปรมเป็นท่านเป็นผู้ใหญ่ของประเทศนี้มากไงแล้วก็ท่านก็เป็นนายกรัฐมนตรีค่อนข้างนานไม่ควรจะอ้างว่าที่ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้เนี่ยเป็นการเรียนแบบท่านเพราะว่าหนึ่งก็คือสถานการณ์เป็นคนละอย่างการพลเอกเปรมเป็นนายกปี2523ปีนี้ปี2559มีการเลือกตั้งปี2561 2523กับ2561นี่ห่างกันเกือบ40ปีครับมันห่างกันมากอันที่หนึ่งที่สองก็คือว่าผมคิดว่าพลเอกเปรมเนี่ยทุกคนในสังคมเคารพนับถือนะครับขณะที่การเอายุคนี้ไปเทียบกับยุคนั้นเนี่ย คือผมว่าคนไทยเราถือนะโดยแต่ว่าโดยรายละเอียดมันแตกต่างกันนะครับมันกลายเป็นความฝันของคนไทยยุคหนึ่งไงว่ามันเป็นยุคชดช่วงชัชวาลเป็นยุคที่ปลองดองสมานฉันท์ใช่ไหมจากสงครามกลางเมืองที่ลบกันอยู่พลเอกเปรมขึ้นมาก็ประกาศนิรโทษกรรมเลยใช่ไหมปลองดองแล้วก็ทำให้คนมอบอาวุธออกจากป่าเข้าเมืองทำร่วมกันพัฒนาชาติไทยเป็นยุคที่เศรษฐกิจรุ่งเรืองเป็นยุคที่การเมืองสงบมันก็เป็นความฝันสมัยหนึ่งของคนยุคนึงคุณวิรัติกัลยาสิรินะฮะพรรคประชาธิปัตย์เขาก็ออกมาบอกว่าถ้าจะอยู่ยาว8ปีแบบนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะง่ายเพราะว่าสถานการณ์การเมืองมันพลิกได้ตลอดเวลาในรัฐธรรมนูญ59ก็เปิดโอกาสให้คนนอกเป็นนายกได้จึงไม่แน่ว่าพลเอกประยุทธ์นั้นจะตัดสินใจตั้งพรรคการเมืองหรือเป็นนายกคนนอกแต่ว่าในเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายสถานการณ์มันพลิกผันได้ตลอดเวลานะฮะคุณวิรัติกัลยาสิริเขาบอกครับ